รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเห็นไหมเป็นไงชอบหรือเปล่าชอบมากเลยสวัสดีคุณผู้ชมกันดีกว่าค่ะสวัสดีครับคุณจบครับพ่อพี่ตังค์และน้องอิ่มครับนะคะในรายการ POC เปิดครับอิ่มรู้ไหมพี่วันนี้พี่จะพามารู้จักกับสุภาพสตรีหญิงเก่งคนหนึ่งในรุ่นทีเด็ดหญิงเก่งเออที่พี่ยอมรับสวยด้วยเก่งด้วยโอ้ยชอบมากอย่างนี้แล้วก็จริงๆแล้วบริหาร Western Property อยู่แล้วก็เป็นรองประธานกรรมการของกรุงไทยการไฟฟ้าหรือชาร์ปที่เรารู้จักกันในนามของชาร์ปคนนี้เนี่ยคนนี้แหละแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างเยี่ยงยวดโอ้โหนี่อ้อนวอนกันหลายคนกว่าวันนี้จะได้เจอไม่งั้นอีกไม่ได้เจอนะเนี่ยได้ค่ะเมื่อกี้คุณในรถพี่ตาว่าในบ้านนี้สวยมากสวยมากเพราะว่าเวลาเขามีปาร์ตี้เขาจัดเลี้ยงพวกเราใช่ไหมที่นี่ใช่ไหมคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคลิกของเขาคือว่าจุดเด่นคือนักสะสมผ้าไหมเลิศทีเดียวมีตั้งแต่ย้อนยุคไปเดี๋ยวให้เขาเล่าเลยเลยคือนอกจากการงานเด่นแล้วเป็นผู้หญิงชอบสะสมนู่นสะสมนี่ด้วยโอ้โหอยากสะสมตัวจริงเลยไปเลยไปกันเลยค่ะย้อนโฉมหน่อยนะของบ้านพี่นะสวัสดีครับเห็นป่ะนี่ฮะสวยสวยสมชื่อป่ะสวยจริงๆค่ะสวยตามที่พี่บอกไหมแน่นอนพี่ต่างชมแต่เรื่องเก่งนี่ต้องพิสูจน์ในว่าเก่งจริงว่ะนะฮะบอกว่าข้างในบ้านมีของสะสมเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมก็ไม่ได้มากมายอะไรหรอกค่ะราคาคุยแบบราคาคุยผมอาจจะคุยมากกว่าแต่จริงๆแล้วเป็นความชื่นชมส่วนตัวว่าพี่น้อยเนี่ยเป็นหญิงเก่งแล้วก็สวยของรุ่นคนหนึ่งนะบางคนคุณผู้ชมก็น้องอิ่มตะลุยบ้านน้อยเลยนะใช้คำว่าตะลุยเลยนะทุกข้อทุกซอกทุกมุมเลยนะเต้นออกหน้าออกตาเลยนะอิ่มเนี่ยใช่ค่ะพี่เราจะไปอยู่ที่ไหนก่อนครับพาเลยก็เอาตรงนี้ก่อนเลยได้ตอนนี้ก็เป็นแบบทำเป็นตามประเพณีจีนที่หน้าบ้านเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะต้องพบกับติจูเอียเป็นเจ้าที่แล้วก็มีฮกลกซิ่วแต่สังเกตหน้าบ้านหรือรอบบ้านอันนี้พี่น้อยก็มีส่วนมีส่วนใช่ไหมคะเป็นส่วนหนึ่งเลยใช่ค่ะมีน้ำมีขึ้นนะข้างหน้าใช่มีน้ำค่ะแล้วก็มาห้องนี้ก็จะเป็นห้องรับแขกว้าว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 ไปลองนั่งดูที่เล่นกันแล้วบอกพี่หน่อยอยากจะมีอีกมีฟังจังเลยค่ะพี่น้อยโอ้นี่เดี๋ยวนั่งอยู่นี่ดิค่ะเข้ากันพอดีเลยใช่ไหมเลยพี่น้อยค่ะก็เหมือนกันอุ้ยดูแหวนไปเพื่อพาดีค่ะค่ะภาพนี้เป็นของอเมริกาค่ะแต่ว่าโดยทั้งหมดเนี่ยคือเรามีอินทีเรียที่เป็นผู้ที่ช่วยเหลือทั้งหมดเป็นคนเลือกเป็นอะไรต่างๆแล้วเรามีสก็เป็นห่วงจุ้ยนะคะเป็นห่วงจุ้ยอ่ะเพราะว่าด้านข้างในตรงนี้คือห้องน้ำเพราะฉะนั้นสินแสเขาก็ต้องมีภาพสีเขียวปิดภาพไปปิดภาพโอ้โหห้องนี้ family นะคะ family หรอแค่ผมชอบห้องนั้นน่ะห้อง dining table อ่ะใช่ค่ะใช่ dining room อ่ะค่ะโอ้โหพี่น้องสวยจังเลยอ่ะแล้วก็แบบว่าอิ่ม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 อะไรอะไรอะไรอย่าเพิ่งหลุดออกไปข้างนอกไม่คือห้องเป็นไม่เรียกติดกับสระน้ำนี่ดูสิเป็นที่แจ็คซี่เลยเนี่ยโอ้ยสวยแต่เป็นบรรยากาศที่เหมือนดูแล้วดีมากก็
คือตรงนี้ก็เป็นลักษณะบรรยากาศที่เราเวลาเราอยู่ในห้องนี้คือเราจะขึ้นไปนั่งเก้าอี้แบบเอาตัวทั้งตัวขึ้นไปนั่งเลยจะไม่ใช่แบบเรียกว่าขาลอยอิสระเต็มที่รีแลกซ์มากเลยใช่ไหมใช่แล้วก็ตรงนี้แล้วก็พอดูทีวีแล้วก็เอาอีสานอีสานใช่ค่ะอ๋อนี่ยังอยู่ในรถตู้อ่ะจอซ่อนใช่ไหมพี่ใช่ค่ะเทคโนโลยีชั้นเลิศมากเมื่อไหร่ยกไปก่อนสวยดีค่ะพี่น้อยอันนี้คือสั่งทำพิเศษเป็นหรือเปล่าคะเนี่ยตู้เขาเป็นอย่างนี้มาเขาเป็นอย่างนี้เลยแล้วเราก็ส่งสเปคนี้ให้กับคนทำแต่ที่ผมเห็นนี่ไม่อะไรหรอกนี่มันของพี่เนี่ยใช่ค่ะนะคะอันนี้คือห้องแฟมิลี่เสร็จแล้วโตมาอีกนึกเหมือนแบบอยู่กันแบบมีความสุขสันต์ตลอดเลยนะคะค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นมุมที่เราสำหรับเป็นมุมที่เราคอลเลกชันค่ะคือโอ้โหใช่ค่ะโอ้โหเนี่ยค่าไม่น่าพวกเนี้ยโอ้รถแก้มีสวยจริงๆค่ะก็ของพวกนี้พี่น้อยนี่ของที่ไหนของซอร์ล็อกซี่จ้ะเป็นมุมที่เรานั่งทานข้าวกันทุกวันนะคะแล้วพี่น้องมีแฟมิลี่ใหญ่ขนาดนี้เหรอฮะเราคือจริงๆในครอบครัวเราอยู่3คนแต่ว่าเวลามากันครบใช่ค่ะค่ะเวลาว่าวันเบื่อๆก็เรียกเพื่อนๆมาทานร่วมได้นะพี่น้อยค่ะทีนี้มาห้องนี้ก่อนดีกว่าค่ะชอบพี่น้อยนี่ห้องคือไปห้องนึงคือเปลี่ยนอารมณ์ไปห้องนึงเปลี่ยนอารมณ์ไปห้องนึงเปลี่ยนอารมณ์ตลอดเลยนะคะเพราะว่าเป็นความตั้งใจที่จะเปลี่ยนตามวอลเปเปอร์ห้องที่เราจะดูต่อไปนะห้องนี้เลยนะคะโอ้ยพี่น้อยทำมุมประกอบอาชีพนี่ลืมบอกไปว่าอีกเรียกว่าฮ็อบบี้กันที่โปรดปรานที่สุดคือร้องเพลงร้องให้คาราโอเกะตอนนี้คือห้องนี่คือห้องคาราโอเกะที่เรียกว่าโอ้ไม่ธรรมดาทีเดียวโอ้โหใหญ่มากห้องนี้เป็นทั้งหมดตรงนี้คือเป็นตัวคอนโทรลทั้งหมดของอย่างเมื่อกี้ที่เราเข้ามาในบ้านจะได้ยินเสียงเพลงทั้งหมดตลอดเลยค่ะก็คือคอนโทรลจากจุดนี้คอนโทรลจากจุดนี้ทั้งบ้านเลยใช่ค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราจะสมมติเราจะมาดูทีวีค่ะเปลี่ยนแล้วนะคะเดี๋ยวจอทีวีก็เปิดต้อนนะต้อนผู้ชมเร็วๆสิเร็วนี่ไปล่ะนี่ตามตัวเจ้าของบ้านนั่นเองชอบจริงเลยภรรยาอย่างนี้แหละที่จริงๆแล้วพี่หมูเนี่ยบริหารคนละองค์กรครับพี่น้อยใช่ไหมพี่หมูบริหารกรุงไทยการไฟฟ้าใช่ไหมครับเป็นพี่น้อยนี่ของ Western Property ลูกชายลูกสาวปัจจุบันทำอะไรยังไงกันอยู่บ้างคะลูกสาวเขาเป็นนักเขียนนะคะแล้วก็ตอนนี้ลูกสาวแต่งงานไปแล้วแล้วก็ส่วนลูกชายตอนนี้เขาทำงานอยู่ข้างนอกมาถึงกิจกรรมวันว่างของครอบครัวกันบ้างดีกว่าค่ะวันหยุดส่วนใหญ่ทำอะไรยังไงกันบ้างคะสมมติว่าวันหยุดถ้าเป็นเพราะว่าบางครั้งวันเสาร์นี่ก็ยังทำงานถ้าเป็นวันอาทิตย์ก็อยู่บ้านบ้างแล้วก็เอาไปทานข้าวแต่โดยส่วนใหญ่แล้วคือเรามักจะเดินทางไปท่องเที่ยวกันไปท่องเที่ยวที่ไหนไปที่ไหนได้ร้านที่โปรดปรานเสาร์ที่เยอะแยะมาท่องเที่ยวอะไรที่หมายถึงว่าท่องเที่ยวคือเดินทางไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศไปเลยนอกจากบ้านนี้ตกแต่งสวยงามแล้วข้างบนมีของสะสมเยอะแยะมากมายเลยนี่ไงเราจะต้องไปดูผ้าไหมที่พี่น้อยสะสมนี่มากเลยนี่พี่น้อยสะสมกี่ปีแล้วคะผ้าไหม30ปีนั่นไงในนี้จะมีคิดว่าประมาณ16ประเทศ16ประเทศโอ้หมายถึงหลายประเทศด้วยค่ะใช่เพราะว่าเป็นผ้าทอที่เป็นทอมือที่เราเก็บเนี่ยคือผ้าทอมือนะคะอย่างสมมติว่าหมดเลยนะคะถ้าเราดูผ้าไทยถ้าเราดูผ้าไทยก่อนอันนี้คืออันนี้เป็นผ้าหน้านางดินทองนี่เป็นริมทองจริงไหมใช่ค่ะเออฮะโอ้โห
เอ๊ะกี่ปีแล้วคะเนี่ยจำไม่ได้ละจำไม่ได้เลยอันนี้อยู่ข้างล่างอันนี้อยู่ข้างล่างค่ะทองคือแบบทองเลยอ่ะสวยจริงๆนะคะนี่คือของมีค่าของคนไทยเยอะแยะนี่คือตัวนางนะคะคือคนเวลาที่เข้านุ่งเนี่ยผ้าชิ้นนึงเนี่ยนะคะคือ4เมตรที่เราเห็นเขานุ่งทั้งหมดออกมาเนี่ยคือทั้งผืนนี้อ๋อคือทั้งผืนคือใช่ใช่ใช่แล้วก็ทบจีบทบจีบทั้งหมดค่ะซึ่งปกติเราก็จะไม่สี่เมตรค่อนข้างพอดีจะพอดีคือมาตรฐานของเขาใช่แล้วตัวนี้คือตัวนางที่จะทบไปอยู่ตรงข้างหน้าอ๋อที่เป็นชั้นๆๆๆใช่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 ซึ่งเราก็ไม่อยากเชื่อนะคะว่านุ่งทีนึงสี่เมตรนะตอนที่นุ่งก็สงสัยแต่พอนุ่งเสร็จก็ทั้งหมดก็อยู่บนตัวเราใช่ค่ะใช่สวยมากเลยค่ะสวยสวยเก็บก่อนแต่ความคันแล้วมาจากหลายประเทศด้วยใช่ไม่ใช่เฉพาะผ้าไหมไทยปีอะพี่ดูสิอันนี้จะเป็นของพวกชาวเขานะคะค่ะผ้าชิ้นนี้เนี่ยซื้อมาจากตอนที่ไปเชียงรายแล้วคนชาวเขาเนี่ยเขาโพกอยู่บนหัวพอเห็นเนี่ยก็ขอซื้อเขาเลยโอ้โดนเลยคือขอถอดค่ะเนี่ยเป็นตัวเนี้ยคือตัวที่เขาโพกอยู่ที่หมวกเขาที่พวกชาวเขาจะโพกนะคะเพราะนั้นเวลาที่ถามว่านี่คือการทอแล้วเขาทอแบบโอ้โหยังไงเขาละเอียดเลยนะคะเนี่ยคือการเรามีคลิปในการมองยังเคล็ดลับในการมองไงว่ามันมีคุณภาพมันสวยมันอะไรเงี้ยมันมีอะไรที่เป็นบอกมันเกิดจาก หนึ่งเกิดจากความชอบส่วนตัวต้องยอมรับแล้วก็ค่อยๆดูไปเรื่อยๆจนเราดูออกว่าสีสันของมันเนี่ยเป็นสีเคมีหรือว่าเป็นสีที่ย้อมด้วยสีธรรมชาติหรืออะไรเป็นสีที่ทอแบบธรรมชาติค่ะเรียกว่าใส่ยังลึกซึ้งเลยค่ะคือเรียกว่าจับมาเป็น30ปีนะมันก็จะมอยพี่ตาหานี่เราตะลุยบ้านโหเยอะแยะมากมายแล้วนะคะต้องขอบคุณพี่หมูดีกว่าค่ะพี่หมูจะพาทัวร์บ้านนะคะขอบคุณมากขอบคุณมากครับพี่หมูผมต้องพี่หมูจะตามไปด้วยนะเนี่ยผู้ชมครับช่วงหน้าเราจะไปที่อาคารธนภูมิไปพบกับคุณสุนทรสิทธิพงษ์ชัยหรือพี่น้อยของเราเนี่ยกันต่อในเรื่องของแวดวงธุรกิจนอกจากบริหาร Western Property โครงการใหญ่ๆแล้วบริหารการธนภูมิแล้วยังมีอะไรที่มุมมองที่น่าสนใจกับพี่น้อยสักครู่เดียวกลับมาครับทราบว่าพี่น้อยมีธุรกิจเรื่อง Ready-made Factory สำหรับผู้คนเข้ามาเช่าแล้วก็ผลิตสินค้าและจะพัฒนาผู้ยังไงเข้ามาสู่การดำเนินรายการของ Office Building หรืออาคารสำนักงานให้เช่าแล้วมันมีจุดเชื่อมโยงไงมันมีความแตกต่างมั้ยในการบริหารสองธุรกิจประเภทมาถึงจุดนี้ได้การเป็น Ready-made Factory เนี่ยมันเกิดจากการที่เดิมธุรกิจเราเนี่ยเป็นเครื่องไฟฟ้าซึ่งเรามีโรงงานและจากที่เราต้องแบ็กเวิร์กนะคะไปในการผลิตชิ้นส่วนก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้เราเนี่ยเกิดบริษัทลูกของการผลิตชิ้นส่วนเราก็ต้องสร้างโรงงานพอเราเห็นว่าเราต้องสร้างโรงงานอยู่แล้วเราก็เลยก่อตั้งบริษัท Western Industry ขึ้นนะฮะเป็นบริษัทโฮลดิ้งนะฮะในการที่เราจะสร้างโรงงานลูกเหล่านี้ขึ้นมาเท่ากับแต่ละโรงงานลูกเนี่ยเขาก็จะเป็นลักษณะ Profit Center ของตัวเขาเองนะคะแล้วก็เช่าในอาคารในโรงงานที่เรามาเช่ากับเรานะฮะตอนนั้นเราก็ทำธุรกิจในลักษณะของการเช่าในเชิงโรงงานเรามีโรงงานที่อยู่ในลักษณะการเช่าแบบนี้อยู่ประมาณ4โรงนะคะจนตอนปีพ.ศ. 2544ประมาณ7ปีย้อนหลังนะคะ
พอดีว่าทำก็เป็นจังหวะของอาคารนี้เดิมเนี่ยเขาชื่อว่าอาคารอมรินทาวเวอร์เขามีความตั้งใจที่จะขายนะฮะแล้วก็พอดีกับทางบริษัทกรุงไทยการไฟฟ้าตอนนั้นเขาก็คิดที่จะหาสถานที่เป็นสำนักงานเขาคิดว่าจะเข้ามาในการซื้ออาคารแล้วก็มาใช้ประโยชน์ใช่ตอนนั้นพอดีก็ด้วยความกระทันหันนะคะเดี๋ยวเชิญรับน้ำเลยนะคะโอ้ครับโอ้โหนี่เป็นเรื่องเขาเรียก hospital ที่ตามทางเรียนไทยค่ะต้อนรับขับสู้ค่ะเชิญต่อแล้วไงแล้วก็ก็มีการบอกขายขึ้นมาค่ะทางเราก็โอเคก็ตกลงกันจนจบก็เราก็มาซื้อนะคะแล้วก็ด้วยความรวดเร็วทุกอย่างแล้วก็ต้องเข้ามาบริหารที่นี่พอเราเข้ามาในช่วงแรกตอนที่เข้ามาถึงเนี่ยทางเจ้าของเดิมเนี่ยยังเป็นแอดไวเซอร์ให้เรานะคะเพราะว่าเราบอกเลยว่าเรามาจากศูนย์คือเราไม่เคยรู้เลยว่าไม่ใช่มาจากศูนย์ประสบการณ์ของใช่ใช่ถ้าพี่น้อยมาจากศูนย์แล้วพวกผมไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนว่าติดลบไปอยู่ไหนค่ะไม่เคยจับตรงนี้ยังไม่เคยจับเป็นธุรกิจใหม่ของพี่แหละเป็นธุรกิจใหม่นะคะเพราะตอนที่เราซื้ออาคารนี้มาเสร็จเนี่ยคือเราพร้อมกับการดำเนินธุรกิจของผู้เช่าที่นี่ไปด้วยนะคะก็เป็นอะไรที่ใหม่มากนะคะแต่ว่าส่วนหนึ่งที่ได้ประสบการณ์มาก็คือจากการที่เราทำงานมาตลอดค่ะซึ่งในองค์ประกอบของอาคารสำนักงานเนี่ยหลักๆเนี่ยมันจะมีสองด้านคือวิศวกรรมนะคะกับเรื่องงานบริการสองด้านนี้นี่คือปัญหาของอาคารสำนักงานหัวใจเป็นหัวใจมากกว่านะคะบางคนอาจจะบอกว่าอาคารสำนักงานเป็นเรื่องของบริการนะคะแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วอยากจะบอกว่าความสำคัญจริงๆเนี่ยคือวิศวกรรมเพราะว่าอาคารหลังหนึ่งเนี่ยที่เราเห็นอยู่เนี่ยตึกที่สวยงามถ้ามันไม่มีไฟถ้ามันไม่มีแอร์นะคะอาคารนั้นก็คือมันก็นิ่งถูกไหมคะแล้วส่วนคำว่าบริการก็คือถ้าอาคารนั้นไม่มีคนนะคะเพราะฉะนั้นสององค์ประกอบเนี่ยคือตัวหัวใจมันทีนี้ว่าจากการที่ว่าเคยทำงานบริหารโรงงานมาก็เลยได้โอเคว่าถือว่ามีความเข้าใจพอกับในเรื่องของวิศวกรรมนะคะพอตอนที่เข้ามาเนี่ยก็เหลืออย่างหนึ่งคือบริการนะคะซึ่งก็คิดว่ามันคงเรียนไม่ยากตอนนั้นก็ไปเทคคอร์สที่จุฬาถึงขนาดนั้นเลยไปเทคคอร์สค่ะว่าไล่บริการที่เราเคยทำมาอยู่ในด้านธุรกิจของโรงงานมันเขาก็มีเทคนิคเหมือนกันคือเราก็ใช้เทคนิคทางด้านของการตลาดนะฮะแต่พอเวลาที่มันเป็นเรื่องของธุรกิจของสำนักงานนะฮะที่คน 2-3,000 คนมาอยู่กัน 2-3,000 คนนะฮะเราจะทำยังไงนะฮะ30กว่าชั้นแล้วที่สำคัญคือเวลามันเจอคริสิสขึ้นมาคริสิสหมายความว่าเกิดอะไรขึ้นในหมู่คนเยอะๆแล้วเราจะทำยังไงจะดูแลจัดการเราจะจัดการยังไงเห็นไหมเนี่ยทุกอย่างมันต้องมีเทคนิคมันต้องมีทริคในการบริหารไม่งั้นก็มาไม่ถึงจุดนี้ได้อย่างพี่น้อยของเราเนี่ยสมวนศรีสุทธิพงษ์ชัยครับต้องขอบคุณมากเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในรายการ CEO นะคะแล้วก็คงเชื่อว่าท่านผู้ชมที่ดูรายการได้ประโยชน์มากมายแน่นอนจากพี่น้อยครับกราบคุณอย่างนี้ครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะแล้วกลับมาพบเราได้ใหม่นะคะทุกอาทิตย์ที่2และ4ของเดือนกับรายการ CEO Super ครับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายร่วมสนับสนุนความสำเร็จโดย Toyota Motor ประเทศไทยไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอุปสรรคไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นเรื่องของความสำเร็จไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นเรื่องของความทุกข์ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นเรื่องของความสุขเราจะต้องบาลานซ์ชีวิตตัวเราให้ได้เราจะต้องทำความสมดุลของอารมณ์ของตัวเราเนี้ยให้คงเส้นคงวาสิ่งนี้เกิดขึ้นทั้งในครอบครัวแล้วก็เกิดขึ้นทั้งในสังคมแล้วก็เกิดขึ้นทั้งในการทำงานมันสามารถจะเกิดขึ้นได้ทั้งหมดเพราะอารมณ์เป็นสิ่งที่อยู่กับตัวเราไปตลอดเวลาไม่เห็นนะเชิญคุณอิมแล้วกันค่ะเปิดไปเลยเหรอครับเปิดไปเลยค่ะโอ้โหดูนี่เอาขึ้นดีกว่าดูต้นกาแฟนี่ก่อนนี่มาจับต้นกาแฟนี่ต้องไปเลยต้องไปเลย